เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KIK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยพวกเราลุยเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเชื่อหาสมบัติที่ยังล่องเรือในแผ่นดินที่พวกเรามาร่วมมือกันสร้างฝันให้เป็นจริงจริงสิ่งที่มีชีวิตและเติบโตด้วยแผ่นดินเธอเรายังไม่ทอดทิ้งทิ้งเธอเรายังไม่แตกพอกันสันดิษฐ์ภาค 18 เดี๋ยวมาหัวแตกเฮ้ยลุงบอยเอ้าผมหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยเอ้าแล้วหญิงไปไหนเนี่ยไม่เอาข้าวมาให้แชมป์กินไม่รู้ดิเห็นบอกว่าทำอะไรอยู่ไม่รู้อะยุ่งอยู่ผมก็เลยขึ้นมาเนี่ยแล้วลุงบอยขึ้นมาทำอะไรครับก็ขึ้นมาดูลุงสันดิษฐ์นะว่าเขาขับเรือไปถึงไหนแล้วขับเดินเรือครับเออเดินเรือสินะมันมีขับเรือด้วยหรอวะเรือมีขาด้วยหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวอะตอมฮะทำไมตาแกแบ๊วจังวะไอ้แบ๊วปะล่ะแบ๊วลุงบอยลุงทำให้ใหม่เป็นสายตาพิฆาตใจสาวมองใจได้ใช่ไหมคุณบอยแล้วก็ดูแบบเป็นมิติมากขึ้นด้วยอ่ะดูน่ารักขึ้นแชมป์เดี๋ยวรอดูเจ้าดำทำไมแต่ว่าตานี้มันพิเศษมากเลยนะพิเศษยังไงครับมองทะลุเสื้อผ้าเฮ้ยเอาจริงดินี่ผมชอบนี่ผมเดี๋ยวผมฆ่าเจ้าดาอีผมฆ่าเจ้าอะตอมแล้วเอาแบบตามมาใส่ตาผมได้ไหมผมจะมองเห็นทะลุไหมไม่ได้เพราะแชมป์เป็นแชมป์เดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรครับเฮ้ยเนี่ยมีอะไรมาไม่รู้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยอะไรมาครับไม่เห็นมีอะไรนี่แกมองไม่เห็นจริงๆดิแต่ฉันเห็นนะเฮ้ยทำไมตาลุงแบ๊วจังครับเฮ้ยอะไรแบ๊วอะไรไม่มีอะไรครับเฮ้ยเกมครับแกเห็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่เห็นน่ะอะไรของลุงวะเนี่ยเฮ้ยล่ะสงสัยจะตาฝาดเดี๋ยวเรียกบอยกันบอยเฮ้ยเอ้าว่าไงเพื่อนเดี๋ยวข้างหน้ารู้สึกว่ามันจะเหมือนแบบมันเล็กมากๆเลยแต่เหมือนเป็นจะเป็นเกาะเลยอ่ะเฮ้ยเกาะอะไรวะผมดูให้ครับดูแผนที่ดิดีเอาเดี๋ยวเอาแผนที่ให้เอามานี่ชาวแมปไปยังโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเอานั่นมาโอ้โถไอ้นั่นหน้าโดนตรงไหนแกฉีกหน้ามาเลยเหรอเนี่ยแกดูนี่มันคือเกาะอะไรวะไอ้คำนี้มันอ่านไม่ออกโพไซดังอะไรเนี่ยโพไซดังอะไรอ่านไม่ออกอ๋อโพไซดอนฮะอะไรวะที่แกชอบไปกับเราเหรอเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยเอาขำมันคืออะไรกาจะพูดสองคนเลยนี่ไงวะเนี่ยตองอ๋อมันคือเกาะมหัศจรรย์น่ะนะมหัศจรรย์ด้วยวะเฮ้ยใช่ๆรู้สึกว่าจะมีเคยมีตำนานเล่าถึงพระเจ้าโพไซดอนอาศัยอยู่ที่นี่อ๋อเหรออ้าวโพไซดอนอยู่ที่นี่เหรอใช่เทพเจ้าโพไซดอนเนี่ยเทพเจ้าหรือโพไซดอนเอาให้แน่ถ้าโพไซดอนเดี๋ยวฉันจะเข้ามันแล้วเนี่ยเฮ้ยราคาเท่าไหร่วะคนละอันละใช่เอาชิบหายอันนี้มุกมุกอะไรของพวกลุงวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเหรอแกใสเหรอใช่ครับพอแล้วสรุปคือเกาะอะไรเนี่ยเกาะมหัศจรรย์เกาะมหัศจรรย์เลยครับใช่บอยไปพักที่นั่นไหมน่าสนใจแล้วใครมาเลี้ยงหมาแถวนี้วะก็หมาหลังครัวมันน่าจะอยู่ในนั้นตอนนี้เราก็ใกล้จะเข้าถึงชายฝั่งแล้วล่ะนะถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะเร่งเต็มพิกัดเลยนะบอยนะเดี๋ยวไปนั่งที่แป๊บโอเคเร่งเต็มพิกัดเลยว้าวใกล้ถึงแล้วทุกคนถึงเกาะเฮ้ยก็เดี๋ยวเราจะเก็บเสบียงแถวนั้นด้วยเลยครับเผื่อเสบียงไม่พออะไรวะเนี่ยเกมฮะเฮ้ยเกมเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนไปดูต้นทางอะไรครับพ่อตาคนที่ออกล่องเรือเมื่อเช้ามากันแล้วนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าหรือวันก่อนฮะวันก่อนใครวะวันก่อนคุณบิ๊กสมองเลยเอ้าเฮ้ยมึงมากันทำไมมาทำไมตอนนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวทำไมอะตอมโหดจังวะยังไงล่ะเนี่ยขึ้นอีกทางนึงแล้วพวกแกลงไปยังไงวะเนี่ยเอ้านางเอก AV ก็ไปเลยครับอ้าวไปกันด้วยเหรอเอ็มไปบาส2บาสเลยใช่มั้ยน่ะบาสโอเคบาสถ้างั้นจะเรียกบาสบาสชมพูกับบาสน้ำเงินโอเคตามหัวใช่มั้ยใช่ตามหัวเลยครับ
อ้อมไปอีกทางนึงตามมาเลยเออ90องศาเลยเอ้าหญิงตอนไปนี่ไปได้ตอนกลับหิวข้าวอ่ะทำไมแกไม่ทำอะไรให้กินสักทีวะเนี่ยนี่ไงเอออะไรอ่ะซุปเลือดซุปอะไรซุปกระต่ายไม่ใช่เลือดกระต่ายเหรอเดี๋ยวโอ้ยอันนี้ครับลุงบอยเฮ้ยทำมาเยอะๆสิโถคนในเรือเยอะแยะไปเดี๋ยวให้ทีมแจกนะโอเคได้กินข้าวยังครับฮะเพลงนี่กินแล้วครับนี่ปลาที่ตกมาได้เอาไปเลยเดี๋ยวตกมาได้เป็นปลาเผาตรงไหนวะเนี่ยปลาเผาบนเรือนี่แหละเราใกล้จะถึงชายฝั่งแล้วล่ะทุกคนโอ้ครับก็ใช่ถ้างั้นแบ่งเป็นหน้าที่แต่ละคนเลยนะครับถ้างั้นใครจะเป็นคนเก็บเกี่ยวพวกผลผลิตยกมือดิโอ้ฮะแกเหรออะตอมไม่ใช่เอ้าอะไรวะถ้างั้นเดี๋ยวโอเลี้ยงนะฉันว่าฉันซ่อมแกแล้วนะเนี่ยนะเดี๋ยวโอเลี้ยงก็ไม่เอาเว้ยเฮ้ยปัดครับก็เดี๋ยวเก็บผลผลิตด้วยนะครับผมถ้าเกิดเจออะไรก็เก็บให้หมดเลยโอเคนี่เป็นเกย์นี่ว่ายังไงอะถ้ามีระบบที่สแกนเพศอะโอ้โหใจเย็นระบบใหม่ใจเย็นนะนี่บ่งบอกถึงจิตใจเลยเนี่ยนี่อะตอมแล้วคุณแชมป์เป็นเกย์หรือเปล่าไม่เป็นสิเออพ่อตาตกปลาเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับได้หลายตัวดีสนุกดีอ๋อสนุกใช่ไหมเดี๋ยวพ่อตาตกปลาหรือตกอะไรฮะเนี่ยตกน้ำเปล่าได้เองแหละโอ้โหทำไมไม่นั่งตกเลยครับทำไมต้องยืนตกด้วยชิวๆนะโอ้โหนั่งไปก็ตกพอดีเออผมคิดถึงเนยอ่ะพ่อตาไม่ต่างกันหรอกไม่ต่างกันเออว่าแต่เนยจะกลับไปที่โลกแล้วทำไมครับก็จะรู้เหมือนกันแหละไม่เห็นบอกเลยสงสัยเขาเทียบมากเออนั่นแหละดีนะถ้าเกิดเขาอยู่นี่เผื่อเขาตายเพราะน้ำจมน้ำตายก่อนเขาชอบนอนแบบตื่นสายอะไรเงี้ยโอ้ยบอกความลับตัวด้วยเฮ้ยสู้ๆครับไปก็คิดถึงคนที่จมน้ำมันนะเฮ้ยโอ้ใครอ่ะก็ไอ้เฟี้ยวไงจับตัวเกรสไปอ่ะใช่ไหมครับรอดไม่ใช่เหรอแล้วยังไงครับเขาน่าจะตายแล้วล่ะนะฮะสองคนตายแล้วเหรอครับใช่เพราะว่าลุงมีเครื่องตรวจจับสัญญาณชีพตรงที่เรามาเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีสัญญาณชีพแล้วแล้วพีไปไหนอ่ะไม่รู้เออพ่อตาตื่นมาก็เจออยู่มาไม่เห็นมีใครอยู่เลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโดนฉลามงาไปแดกแล้วอ่ะไม่ขนาดนั้นเฮ้ยดูดิอะตอมสแกนอะตอมสแกนเลยอะตอมอะตอมเออแล้วตอมเออระบบเน่ายังไงอะตอมกำลังสแกนอยู่โอ้โหโอ้โหดูสแกนน้ำไม่ใช่สแกนเสื้อผ้านะอะตอมเออตายแล้วอะตอมพุ่งเออเลอร์แล้วล่ะครับโอ้ไปตายเออลุงบอยครับผมเฮ้ยไปคุยกับผมห้องลุงบอยดีกว่าครับเอาได้ครับเอาเชียร์อยู่เฉยๆสิปะโทคุณแชมป์หิวไหมครับคุณแชมป์กินแล้วครับไม่เป็นไรครับผมคือผมมีของมาให้ครับไหนครับอะไรวะเนี่ยอะตอมโอ้ยไม่เอาครับเดี๋ยวคุณแชมป์ฟังนี่มันคือนมธรรมดาไม่ใช่นมยี่ห้อรัชนนนะโอ้ได้ครับกินได้ครับกินได้ไหนขอลองหน่อยครับกินได้สดชื่นครับโอเคเลยดีฮะครับลุงบอยครับคือผมมีเรื่องจะปรึกษาครับว่ามาเลยแชมป์เกี่ยวกับทรัพยากรที่เราหลงเหลืออยู่ตอนนี้ผมว่าไม่ได้เพียงพอกับการเลี้ยงผู้คนพวกนี้นะครับเออนั่นสินะคือผมกลัวจะแบบแย่งอาหารกินเลยครับใช่ถ้าเกิดว่าแย่งกินนี่ตายเลยนะอยู่กันไม่ได้เดี๋ยวฆ่ากันเนี่ยเราจะต้องรีบหาเสบียงให้เยอะที่สุดครับแล้วก็รีบหาแผ่นดินที่ลุงบอยบอกว่าสูงที่สุดอะเราจะได้ไปตั้งลกลากกันอยู่ที่นั่นครับใช่แล้วล่ะตอนนี้ลุงแซนดิสของแชมป์กำลังเดินเครื่องเต็มกำลังนะเนี่ยเครื่องยนต์ร้อนมากเลยเนี่ยทั้งนั้นก็ฝากลุงบอยด้วยนะครับเออลุงบอยพอจะแบบมีเครื่องผลิตที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเปล่าครับแบบผลผลิตจะได้แบบเยอะๆอะไรเงี้ยมีปะมีแน่นอนเลยลองศึกษาดูครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเสบียงไม่พอแน่นอนโอเคเดี๋ยวลุงทำให้นะครับทั้งนั้นผมขอตัวไปนอนก่อนเลยครับผมรู้สึกง่วงมากๆเลยโอเคฝันดีใช่ไหมฝันดีครับลุงบอยโอเคเดี๋ยวลงทำงานละหญิงอาหารเย็นนะทำอะไรบ้างทำซุป
โอ้โหเนี่ยอันนี้คือปลาที่ลอกเกล็ดออกเฉยๆนะไม่ได้เผาเออ okay. ไอเพียงมันโม้ไปไปไปทุกคนครับนอนครับคุณแชมป์ครับคุณแชมป์ว่าผมเจอของอย่างนึงใต้เรือนะครับอะไรเหรอนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูอะไรวะใต้เรืออะไรอ่ะแอปเปิ้ลเหรอคือแอปเปิ้ลที่มันเลอะสารอะไรไม่รู้อ่ะครับมันไม่ได้เลอะสารมันเป็นแอปเปิ้ลที่ใช่ๆทองคำที่ลงยันของลุงเซนดิสนี่เอามาทำอะไรไม่รู้ผมเจออยู่ใต้เรือครับเอามานี่เลยได้ครับเดี๋ยวผมให้ก่อนฮะแป๊บนึงผมมีเยอะมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้เลยเนี่ยผมมีเยอะมากโอเคไปทุกคนครับนอนครับเฮ้ยเดี๋ยวเตียงเราอยู่ไหนวะเนี่ยนอนเลยครับนอนเลยพี่แชมป์พี่ตายแล้วเพราะว่าฝันดีราตรีฝันดีทุกคนครับนอนเลยครับคุณแชมป์ครับอะไรถึงแล้วครับผมถึงอะไรเหรอถึงเกาะครับฮะถึงเลยนะถึงเกาะครับถึงเกาะเฮ้ยทุกคนลงเรือโอ้ถึงตอนดึกเอาอะตอมไปเฮ้ยเดี๋ยวเรียกลุงบอยดีกว่าลุงบอยครับโอ้อ๋อครับมาแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับเพราะว่าเขาบอกถึงเกาะแล้วถึงเกาะแล้วใช่ไหมครับผมเกาะอะไรมีโพไซดอนวะเนี่ยบ้าปะเนี่ยเฮ้ยคุณแชมป์ครับถึงเกาะแล้วครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะต้องถือท็อตคนละอันนะเดี๋ยวแจกอะไรวะเนี่ยโอ้ยบอกโอ้ยดึกแล้วเนี่ยใช่โอ้ยถึงแล้วจริงด้วยไหนอะลุงแบ่งกันสิปะโทเนี่ยนี่ฝันไปหรือเปล่าเนี่ยหนูยังไม่ได้เลยโอ้ยเอาพี่แชมป์ไปคนเดียวเลยไม่ได้เอาไปใครไม่รู้ว่าไปโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าดำมาแล้วเหรอมาแล้วผมบินมาแล้วครับแกไปไหนมาวะอ๋อพอดีผมไปสำรวจพื้นที่น้ำต่างๆมานะครับโอเคเดี๋ยวทุกคนครับเราจะต้องลงไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วลุงเซนดิสไปไหนอ่ะเดี๋ยวรอลุงด้วยนะไหนบอยอยู่ไหนบอยบอยเดี๋ยวเอาหินที่มันติดไฟได้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไอเนเธอร์อะไรเนเธอร์แลกแล้วก็เอาไฟแช็กไปด้วยนะเผื่อเราจะต้องทางขึ้นที่นี่โอเคไปทุกคนพยายามอย่าตกน้ำแรงนะแล้วก็ชูไฟขึ้นเดี๋ยวไฟจะดับโอเคครับลุงจะไปด้วยไหมเนี่ยไปสิให้พวกแกไปก่อนงั้นก็ไปแล้วเชียร์นำทางเฮ้ยไฟดับใครก็ได้จุดให้ผมหน่อยลุงบอยครับจุดโอเคขอบคุณมากครับเกาะสวยมากเลยคุณแชมป์ฮะว่าเห็นข้าสว่างก็ตามข้ามาเลยนะโอเคนี่คือเกาะมหัศจรรย์เกาะมหัศจรรย์เลยครับอะไรเชียร์พี่แชมป์ตอนนี้พี่แชมป์คิดถึงพี่เดย์ดิเฮ้ยเดี๋ยวมีหอยด้วยอ่ะหอยอ้อจุดไฟละโอ้ยเดี๋ยวนี่จุดตรงนี้จะดีเหรอครับบอยเดี๋ยวจุดเป็นแคมป์มาโทรขุดออกมาโอเคไปมีเหลือปะมีเหลือไหมเนี่ยมีเหลือเยอะโอเคมอนเตอร์ไหนอ่ะในมุมอ่ะเฮ้ยข้าดีข้าตั้งแคมป์ตรงไหนดีครับเฮ้ยมีถ้ำด้วยอ่ะฮะเฮ้ยถ้ำเดี๋ยวทุกคนมาที่นี่ก่อนครับมาที่นี่ก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะต้องสำรวจนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างเราจะได้เก็บทรัพยากรมาเพื่อที่จะได้พอสำหรับเสบียงคุณบอยครับมีที่ขุดหรือเปล่าครับอ๋อที่ขุดใช่ไหมมีสิผมขอที่ขุดหน่อยครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นแผนกครับครับผมที่ขุดโอเคเอามา2อันครับผม2อันโอเคครับเดี๋ยวแบ่งเป็นแผนกนะครับลุงบอยครับเดี๋ยวจุดไอ้ไฟก่อนเลยครับเพราะว่ามันจะมืดแล้วเราจะได้ตั้งแคมป์อ้าวลุงทำอะไรเนี่ยตรงนี้เลยใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวไฟมันมืดเดี๋ยวแกขุดดินก่อนดิปะโถเฮ้อแบบนี้ใช่ไหมแล้วยังไงต่อแชมป์นอนใครนอนมันนะใครที่อยากจะนอนก็ไปนอนเดี๋ยวให้แชมป์มันจัดการเองอย่างนั้นลุงไปนอนแล้วนะเดี๋ยวหาที่นอนแป๊บอะไรวะพ่อตาครับเดี๋ยวพ่อตาไปนอนก่อนเลยครับได้เดี๋ยวจะให้พวกวัยรุ่นเขาทำเอาเชียร์ไปนอนไปงั้นก็ทุกคนไปนอนนะเดี๋ยวลุงจะทำอาวุธสักหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวนะเราจะได้ของดี
ที่นี่โอ้ยเฮ้ยมีแตงโมด้วยอ่ะไอโอเลี้ยงเก็บเกี่ยวแตงโมเลยได้ครับได้ครับโอเลี้ยงเอานี้ทุบแตงโมมันจะได้เยอะขึ้นหลังโอเคครับเดี๋ยวผมไปขุดให้นะครับเดี๋ยวนะข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมีแร่ด้วยเดี๋ยวอีก2 คน 2 คนนี่เจเข้าไปแล้วก็ทีมเดี๋ยวไปขุดแร่นะเข้าไปลงไปขุดเลยส่วนบาสกับบาสไปหาปลาครับผมมีเบ็ดตกปลาหรือเปล่าถ้าไม่มีไปขอลุงบอยส่วนนางเอก AV กับหญิงก็ทำอาหารไว้รอนะครับได้ๆมีปลาไม่ให้มีปลาก็ไปเอาบนเรือนะโอเคอิวเดี๋ยวจะอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงคลื่นครับอ๋อโอเคเฮ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยพอตาหลับเป็นตายเลยทำอาหารลุงแซนดิสลุงแซนดิสอะไรนี่มันสมุนไพรของลุงแซนดิสไม่ใช่เหรอนี่มันบ้องเลยไม่เอาแล้วไอ้แชมป์ไอ้แชมป์อยู่อย่าอย่าโอเคโอเคเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปฉี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยอาตอมเขียวๆครับไปฉี่ยังไม่อาตอมเดี๋ยวแกไปเองเลยกลัวผีเฮ้ยมาเถอะนะฉี่แป๊บนึงโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรไหนเจ้าดำอะไรนะครับเนี่ยว่าไงครับว่าไงแชมป์ไม่รู้ดิตรงไหนอะไรอ่ะเสียงอะไรไม่รู้ครับเหมือนมีใครมาปาอะไรแตกไม่รู้อ่ะหลังต้นไม้ต้นนี้แหละครับเฮ้ยใช่ฮะอะไรวะไอ้นี่เปล่าอะไรเหรอเนี่ยยืนอยู่หลังต้นไม้เนี่ยใครอ่ะเกมไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ครับผมฮัทชิวโอ้ยใครดินทาวะเฮ้ยเสียงระเบิดเสียงอะไรเฮ้ยเสียงระเบิดเดี๋ยวเสียงระเบิดจากไหนเนี่ยโอ้โหตื่นเลยเฮ้ยฝนตกด้วยฝนตกด้วยเฮ้ยเฮ้ยลบใครขับวะออกไปมีเกาะข้าเฮ้ยเอาใครวะนั่นเสียงใครครับเสียงใครอะเงียบคือเจ้าของเกาะนี้โอ้โหเสียงแหลมมากอะไอ้กาออกมาดิวะเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นดิเดี๋ยวเจ้าของเกาะก็โมโหหรอกไหนเจ้าของเกาะอยู่ไหนครับไหนวะมาสู้กันหน่อยเฮ้ยฝนตกเฮ้ยโหหลบฝนกันหน่อยสิระเบิดใครอะต้องใส่มันน่าจะป๊อตแน่เลยโคตรป๊อตเลยไอ้กามาทุกคนหลบฝนใต้ต้นไม้หลบอยู่ครับโอ้ยเป็นสำรวจให้นะครับโอ้ยเอ้ยระเบิดใช่เห็นตามไม่ได้บอดเฮ้ยไอ้เจ้าดำครับสำรวจอยู่ดีว่าเขาอยู่ไหนใต้น้ำมันน่ะใต้น้ำอ่ะใต้น้ำแน่เลยโอ้ยโอ้โหมุดเลยเหรอมุดเลยครับมุดเดี๋ยวโอ้โหแต่ละคนนี่มุดโอ้โหเดี๋ยวนี่มุดทำอะไรกันเนี่ยขึ้นมาเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหฝนก็เสื่อมมาตกอีกชิบหายแล้วเดี๋ยวไม่สบายกันนะครับยายิ่งมีน้อยๆอยู่ไม่เห็นมีใครเลยครับลูกแกลูกเกาะข้าออกไปเอ้าอะไรวะมันไล่เฮ้ยนี่ใครอะทำไมเสียงมันแอบร้าวจังเลยวะเฮ้ยนี่มันเกาะข้าออกไปตามเจ้าลูกโอ้แม่หนูนอนกับข้าอยู่นี่ข้าคือโจรสลัดโจรสลัดโจรสลัดโจรประหลัดฮะโจรประหลัดประหลัดเขาอยู่อะไรครับประหลัดอำเภอหรือเปล่าไม่ใช่ประหลัดขิกเฮ้ยใจเย็นนี่เก็บมาตอนน้ำท่วมอะไรนะข้าหนีน้ำมาแล้วยังไงอ่ะอาจจะมีอันตรายแล้วโอ้โหแค่คนเดียวเดี๋ยวลุงบอยแค่คนเดียวเนี่ยนะเออดูซะด้วยพวกเรามากันกี่คนมันมีระเบิดครับมันมีระเบิดทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยใจเย็นไปซะคุณไม่อยากตายเราไม่ได้มาบุกรุกนะครับเราเปิดเรารีบมาดีก่อนเฮ้ยหัวที่ไหนล่ะเฮ้ยไอ้กาใจเย็นดิอะตอมอย่าไปด่าเขาเฮ้ยแกชื่ออะไรอ่ะข้าชื่อตัวโมนี่คือเกาะของเจ้าเหรอใช่แล้วยังไงเจ้าเป็นคนสร้างเกาะนี้เหรอใช่ข้าเป็นคนเจอแล้วสร้างมันสรุปเจอหรือมันสร้างวะนี่แกหนีน้ำท่วมมาแล้วแกจะสร้างเกาะที่นี่ได้ไงวะข้าเป็นคนสร้างไงแกมันโกหกแน่ๆ
ชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมาเป็นเกือบพันปีแล้วเฮ้ยมันหาเรื่องข้ามาตั้งต่อสิสรุปแกเป็นใครเนี่ยฮะพนมข้าคือผู้ขี้หนีน้ำท่วมเออพูดดีๆดีปะโทแม่ต้องให้ฉันพูดหนีน้ำท่วมมาเหมือนพวกเราเลยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวลุงผมถามกันแล้วทำไมถึงมาอยู่เกาะที่นี่ล่ะพอดีข้าล่องแพมาน้ำมันตัดมาที่นี่อ๋ออ้าวแล้วไหนเพื่อนของเจ้าอ่ะมีปะมีเพื่อนไหมพวกนั้นเย็ดจมน้ำตายหามันมาแล้วเอ้าแล้วแสดงว่าอยู่คนเดียวเหรอไม่หรอกข้ามีสัตว์เป็นเพื่อนคู่ใจมีสัตว์เป็นเพื่อนคู่ใจเออแล้วเอาอะไรกินอ่ะอยู่คนเดียวข้าตกปลาข้าได้เบ็ดมาจากเบ็ดวิเศษมาจากโพไซดอนเบ็ดวิเศษเหรอใช่มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะมันเอาไว้โขนเฮ้ยโหสุดยอดมันคืออะไรอ่ะมันคือเบ็ดวิเศษเบ็ดวิเศษล้ำหน้าเฮ้ยสุดยอดลุงบอยนี่รู้ฟิสิกส์ดีหรือเปล่าครับแรงน้ำถ่วงล้วนๆเลยฮะอะไรนะครับข้าจะให้เจ้าเอาให้ผมทำไมอ่ะหรือเจ้าไม่เอาเออเอาครับแต่ไม่รู้ว่าให้ทำไมอ่ะเฮ้ยแชมป์มันให้ก็เอาไปเถอะหน้ามันไม่เต็มสมองหานี่ดูแล้วโอ้ครับเอาไว้เถอะแชมป์บางทีเราอาจจะก๊อปปี้ได้ได้ๆๆถ้างั้นขอหน่อยครับนี่เอามาจากเทพเจ้าเลยเหรอใช่โอ้เทพเจ้าโพไซดอนแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ตำนานใช่ไหมครับใช่เทพเจ้าน่าจะชอบเกี่ยวเบ็ดเออใจเย็นนะครับแล้ววิธีการใช้มันต้องพูดว่าอะไรบ้างครับเนี่ยพูดว่าเบ็ดยางยืดเฮ้ยางยืดยางยืดเหรอยางยืดยืดฟังไงโอเคไหนเบ็ดยางยืดแล้วไงต่อแล้วก็ปล่อยแล้วไงเอาใหม่เลยครับเบ็ดยางยืดเดี๋ยวข้าทำให้ดูเออครับเบ็ดยางยืดว้าวโอ้เฮ้ยยังกับสไปเดอร์แมนฮะลงมาสิเฮ้ยข้าลงไม่ได้เอาเบ็ดยางยืดโอ้นี่คือแบบเหมือนคนพิการใช้เลยเนาะแบบเดินไม่ได้ต้องให้คนอีกเครื่องช่วยไหนแล้วทำไมถึงไปเจอเทพเจ้าโพไซดอนได้ล่ะตอนนั้นข้าจมน้ำแล้วข้าก็ลอยมาแล้วเทพเจ้าโพไซดอนก็โผล่ขึ้นมาช่วยเจ้าเหรอใช่โหสุดยอดมากเขาสนใจจะไปล่องเรือกับพวกข้าไหมข้าต้องขอปรึกษาเพื่อนข้าก่อนเพื่อนเจ้าคือใครอ่ะพวกสัตว์ในเกาะนี่ไงคนบ้าเลยคุยกับสัตว์ว่ะเฮ้ยลุงอาจจะไม่บ้าก็ได้ฮะเอาข้ามอีกแล้วทำไงดีวะเนี่ยลุงโอเคเดี๋ยวลุงท่องคาถาก่อนโอมจงเช้าโหลุงสุดยอดมากเลยเฮ้ยเงียบๆแล้วเขาไม่สงสัยกันเลยครับเนี่ยมันไม่สงสัยหรอกทุกคนครับทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจมูกอะไรถ้าไม่อยากเจ้าไปเลยเฮ้ยก็อยากไปสิพวกเขามาทำอะไรเหรอพวกเขามาหาทรัพยากรฮะทรัพยากรเหรอพวกเขาเนี่ยนะใช่แล้วนี่เกาะเรานะให้เขาไปเถอะเอ้าเพื่อเรายังมีกันโอเคถ้างั้นก็นายอย่าทิ้งเราไปนะใช่ข้าจะไม่ทิ้งเจ้าเยี่ยมก็คือเขาแค่ตกใจที่พวกเรามาบุกรุกใช่ไหมอ๋อใช่ข้าขอไม่ไปแล้วกันข้าขออยู่นี่แล้วกันเอาทำไมอ่ะเพราะข้าไม่อยากทิ้งพวกพ้องของข้าไปคุยกับใครอ่ะใครเป็นพวกของเจ้าเนี่ยสัตว์ทั้งหลายด้วยสัตว์เหรอแล้วนายคุยกับสัตว์ได้ยังไงกันน่ะหรือว่ามีวุ้นแปลภาษาใช่ใช่บ้าเลยล่ะอันนี้ก็เล่นตามเขาหมดเลยลุงบอยเขาอาจจะมั่วซั่วก็ได้ใช่ไหมสติไม่ค่อยสมประกอบใช่ใช่นายเป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยนะโอเคงั้นเจ้าด่าเขาเมื่อกี้ว่าสติไม่ตื่นตอนถ้างั้นเราก็ปล่อยเขาไว้ตรงนี้แหละแชมป์โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเก็บเกี่ยวอะไรเสร็จเราก็ขึ้นเรือกันเหมือนเดิมนะครับแชมป์อะไรครับอะไรเมื่อก่อนนี้เอาไปให้หมดเลยเดี๋ยวโอ้ยให้หมดเลยเหรอให้หมดเลยเหรอนี่กูเอาทั้งเกาะเลยนะเราเอาไปทั้งเกาะเลยเดี๋ยวใจเย็นนะโอเคถ้างั้นทุกคนก็ไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนะเดี๋ยวลงไปรอที่เรือโอเคตามนั้นนะโอ้แตงโมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก่อนนี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยล่ะจะได้แล้วคุณเล่าไม่ใช่ผมกลับขึ้นเรือโอ้โหคนอย่างนี้แหละใช่ตรงนู้นก็มีแร่ด้วยนะไปขุดด้วยเรามาทำอาหารกันเถอะได้เลยใส่อะไรบ้างอะพี่หญิง
ก็ใส่อันนี้แล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะสีเขียวอะไรสักอย่างพี่บาสในนี้อ่ะมีเกาะเป็นผู้ชายไหมผมอยากเกี่ยวเบ็ดผู้ชายอะไรเกี่ยวเบ็ดอะไรผู้ชายอะไรกันโอ้ตกครับพอดีผมจะบอกพี่มานานแล้วอ่ะผมเป็นเกย์พี่ได้ไหมผมเป็นเกย์ตกเบ็ดตกเบ็ดตกเบ็ดผมอยากเกี่ยวเบ็ดอ่ะพี่ได้ไหมอ่ะโอ้ยผมอยากเกี่ยวเบ็ดเฮ้ยเจ้าหมูทำไมตอนมาไม่เจอวะทุกคนไปขึ้นเรือกันเถอะเก็บเกี่ยวกันหมดหรือยังเนี่ยผลผลิตจะขึ้นเรือแล้วเหรอใช่เรายังไม่ได้เล่นน้ำเลยนะลุงบอยครับไปครับผมไปกันเถอะครับโอ้โหเดี๋ยวเก็บที่นอนจะไหมหรือว่าวางไว้ที่นี่เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้เสบียงพวกเราไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้จิ๊บจ้อยโอ้โหมากเลยครับเก็บไปดีกว่ามันจะไหมมันจะแบบไม่ป่าไม่ครับผมเป็นตัวอะไรเนี่ยถ้าลืมถามเนี่ยอ๋อหุ่นยนต์เฮ้ยเทเทเบล่าเฮ้ยเอ็มยิงคุณบอยครับโชคดีนะครับคุณซูโม่ครับโชคดีนะบ๊ายบายมีโอกาสเจอกันเดี๋ยวข้าเพิ่งเห็นนะพวกเจ้าเป็นมังกรเอ้าเพิ่งรู้เหรอวะเหมือนเขาหลอนจริงๆนะเฮ้ยแต่ก็เล่นตั้งนานแล้วแต่ก็ดีแต่ก็ดีเหมือนกันนะมึงบอยผมได้อาวุธมาเล่นใหม่ด้วยอ่ะเฮ้ยของเล่นมาเล่นใหม่ใช่ไหมใช่อยู่ดีๆก็ให้มาเฉยเครื่องมือเทพเจ้าด้วยนะใช่เดี๋ยวผมจะลองเล่นดูก่อนมัดไม่ใช่มัดสิต้องพูดว่าอะไรนะเบ็ดยางยืดยางเบ็ดยางยืดโอ้โหได้ผลใช้คำสั่งเสียงใช่เบ็ดยางยืดโดดโดดเอาเฮ้ยโอ้ติดไม้ติดไม้เอาใหม่นะครับเบ็ดยางยืดเอาเอาใหม่อีกรอบเบ็ดยางยืดโอ้ยมันน่าจะเท่านี้มั้งใช้ไม่เก่งหรือเปล่าครับเบ็ดยางยืดโอ้โหใช้ใหญ่เลยไปเล่นเข้าถึงของใหม่ครับคุณแชมป์ยางยืดโอ้ยได้แล้วได้แล้วขอใช้มั่งสินี่โอ้ยนี่อ่ะเราใช้ไหมน่าจะใช้ได้โอ้จุกโอ้จุกโอ้ยจุกเป็นไรหรือเปล่าครับคุณแชมป์โอ้ยเดี๋ยวช้ำในโอ้ยตกจากที่สูงเสียงตุบเลยเมื่อกี้นี่ใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนก่อนนะเพราะว่ารู้สึกปวดหัวมากเลยครับผมเฮ้ยเจ้าดำเป็นหมาเนี่ยมั้ยเนี่ยจะบินเล่นทำไมเนี่ยผมมาสนุกดีครับบรรยากาศเย็นๆไปหาเก็บปลาไปโอ้ยผ่านไปอีกวันแล้วแชมป์ถ้างั้นเดี๋ยวลุงไปเอาเรือออกเลยนะโอ้ครับรู้สึกอยากออกจากที่นี่แหละหญิงฮะกับเอ็มทำอาหารมื้อเย็นให้ด้วยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ขอนอนก่อนละไม่ไหวเอาลุงสนิทครับอะไรแล้วเราจะไปไหนต่อครับเนี่ยก็ไปตามทางเนี่ยตามไปแผ่นที่เนี่ยเดี๋ยวแชมป์แปลแผ่นที่จากบอยมาดิเอานี่ลุงบอยแผ่นที่นี่ลุงบอยอ้าวฮัลโหลครับลุงบอยเป็นไรครับเนี่ยอ๋อกำลังหาแผ่นที่อยู่อ๋อครับนี่คือเราจะต้องไปพื้นที่ที่สูงสุดใช่ไหมครับก็ตามนั่นแหละนะนี่ได้แล้วสนิทโอเคนะเยี่ยมมากเลยเฮ้ยแผนที่ของพ่อแกนี่อ่านยากมากๆเลยนะเป็นภาษากรีกโบราณด้วยนะประเด็นใช่แชมป์ไหนลุงขอดูเบ็ดหน่อยนี่ครับลุงจะทำอะไรอ่ะไม่ลุงสงสัยว่ามันคืออะไรอย่าบอกนะว่าลุงบอยจะเกี่ยวเบ็ดอ่ะเฮ้ยจะเย็นดิเฮ้ยแชมป์นี่มันไม่ใช่เป็นแค่เบ็ดยางยืดธรรมดาแล้วล่ะมันเป็นอะไรครับมันน่าจะมีพลังงานอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะก็แง่สิเทพเจ้าให้นะลุงขอเอาไปวิจัยที่ห้องลุงก่อนนะได้ครับโอเคดีๆก็ยึดกูเฉยเลยลุงฮะอะไรออกเรือเลยครับโอเคเกมไปดูต้นทางนะจะได้รู้วิธีการออกจากที่นี่แล้วก็ดูทิศทางลมด้วยส่วนทีมไปห้องครัวไปบาปาบัสไปตกปลาไปครับยิงไปทำอาหารโอ้ยง่วงพ่อตาครับผมขอนอนกลางวันก่อนนะครับเหมือนกันแหละง่วงเหมือนกัน